กดกดไว้กดไว้กดไว้ปืดปืดนั่นไงนั่นไงตัวใหญ่มากไม่ได้เตรียมที่ใส่มาเนาะเฮาก็ได้เปิดดีดีดูควายให้หลานค่ะวันนี้หลานมีธุระวันนี้มาดูควายแทนหลานสักวันหนึ่งค่ะหลานมีธุระมาผูกสักไกลเถียงเลยค่ะตรงนี้ก็ไฟไหม้หมดเลยฝากนาป้ายุพินมาอีกเขาเรียกดอนกลางเนาะมันอยู่ติดห้วยเอามากินน้ำก่อนมากินน้ำก่อนเอาลงกินน้ำก่อนมาเชือกมันวนจนมันหมุนแล้วนะหมุนออกเชือกมันวนวนนะลูกหมุนออกหันหันออกมันจะเกี่ยวเกี่ยวหันหันจนมันหมุนแล้วนะมันหมุนออกหมุนออกคุณอะมุนจนนั้นวนอยู่นั้นจะกินใบหว่าละมั้งจะเอาใบหว่าน่ะตีให้กินโอ้ยมันจะกินได้ด้วยน่ะมุนออกไปเอาไปกินน้ำไปไปกินน้ำไปแล้วจังมึงอ่ะเถียงเฮาหุ่นละไปกินหญ้ากินเฟืองไปกินน้ำเอาผูกไปสักไกลเลยคนจูงไปแล้วทำไงเนี่ยโอ้ยเอาลงกินน้ำก่อนลงได้ตรงไหนตรงนี้มันลื่นนะตรงนี้ย้ายว่าตรงนี้มันบ่ชันนี่ลงได้นี่ตรงนั้นมันชันอย่าเอาข้ามไปตรงนั้นก็ชันนี่ตรงนี้บ่ชันเนี่ยตรงนั้นก็ชันมันบ่ลงดอกมามามานี่ก่อนกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนกินน้ำแมบน้ำก่อนมันหิวปล่อยมันกินน้ำก่อนจะกินน้ำกินในอยู่บุคนก็มัวแต่นอนอยู่ละมั้งสิไปไซด์แล้วนะ
ไปกินหญ้าน้ำก่อนหมอนอนจะขินผูกไว้ตรงนี้บ่ได้เพราะว่ามันจะโต๊กตกซะมักกะแรงก็ฮอดแต่บ่ดังมันต้องเอาผูกใส่คอมันมักกะแรงอ่ะให้มันลงไปลึกๆก่อนจะอาบน้ำให้มันแมบน้ำจะได้เย็นๆนอนก่อนดึงไว้อย่าให้มันขึ้นไปให้มันนอนน้ำก่อนขยี้แล้วน่ะไม่นอนก็จะเอาขึ้นมาอันนี้เป็นนาปลายุพินค่ะไฟไหม้หมดเลยไฟไหม้ฟางหมดเลยไม่มีหญ้าให้ควายเลยค่ะไม่มีฟางให้ควายเลยฟางหายหมดเลยหญ้าก็ไม่มีแต่น้ำตรงนี้กำลังแห้งขอดเหมือนว่าจะมีปลาอยู่เดี๋ยวจะให้ตัวเล็กลงจับปลาแห่ไหมโอ้นั่นไงสุ่มนั่นน่ะสุ่มใช้สุ่มฟับไปปลาก็พอได้อยู่นะเอาสุ่มครอบไปสูงขอบครับฟับไปก็ได้อยู่ตรงนั้นก็มีตรงนั้นก็มีนั่นเห็นไหมนั่นนั่นมันบืนไปนั่นเห็นปะเอาสูงครอบเลยสูงครอบเลยตรงไม้ไผ่นั่นแหละตรงไม้ไผ่ที่มันบืนไปเมื่อกี้นี่แหละอย่าจับไม้ไผ่ออกตรงที่เจ้าโตน่ะก็มีแต่ว่ามันโตบ่ใหญ่จนบัดใดเหมือนว่าโตบ่ใหญ่เป็นไรทำมือควานดูดิมีไหมยายเปื้อนนะยายถ้าเรายายลงยายเปื้อนแน่เลยเนี่ยกินอย่างที่จับบ่ได้บ่นี่เลิกแม้ซุ่มลงแล้วก็กดเพราะมันชนตึกแล้วก็กดลงกดปลาขี้โหยซุ่มไปเดี๋ยวก็จะงมไปทางพุ่นเดี๋ยวมันจับยากบ่ใช่บ่มีปลาอยู่บ่ฮะตรงนี้บ่มีดอกถ้าเห็นลอย
ับได้ป่ะจับได้ป่ะจับมือเดียวสิบ่ได้แล้วโอ้จะใส่นี่ป่ะตัวใส่ใส่เมื่อกี้นี่ใส่นั่นแหละนี่สิอยู่ให้ดูว้าวไหนว้าวชนใส่ดูระวังระวังระวังไม่ได้เตรียมที่ใส่มาเนาะเฮาก็ได้เปิดดีๆเออนี่แหละถ้าสุ่มไปแบบนั้นแหละสุ่มว่าหลาดังสุ่มไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บแรงๆมันก็ดิ้นดึ๊บดึ๊บเลยมันโดนเสียบหัวสุ่มเสียบหัวมันโอ้ปึ๊ดปึ๊ดไว้ปึ๊ดไว้ปึ๊ดไว้ปึ๊ดปึ๊ดนั่นไงนั่นไงตัวใหญ่มากโอ้สุ่มสุ่มไปแบบนั่นแหละเยอะเสียบเสียบเดี๋ยวเสียบแฮปปี้เลยแหละเดินบระวังเหยียบหอยละนี่ละแจ้งเห็นปลานี่ละเจ้าเลี้ยงมาละระวังเด้อมาลามาดูควายให้แม่ก็จับปลาในห้วยไปด้วยค่ะจับปลาไปนำงมปลาน้ำหลานกับหลานสองคนค่ะพอดีมีอุบัติเหตุหน่อยนึงค่ะจับปลากันสองยายหลานจับไปให้ยายชวดนั่นแหละได้ประมาณนี้ค่ะได้พอกินเนาะได้ไอ้ช่อนตัวโตตัวหนึ่งค่ะไอ้ช่อนตัวโตตัวหนึ่งตัวเกือบโลเนาะได้ปะได้เกือบโลนั่นแหละตัวเลอเลยประมาณ4-5ขีดประมาณนี้ยายโยนหอยขึ้นมานะยายยังไม่ได้ไปเก็บเอาเลยนี่ไอ้ดุกด้วยนี่ไอ้ดุกดุกใต้ตอนไหนได้ตอนใดยันดุกอะปิดไว้ปิดไว้ดีๆแล้วเอาน้ำมาใส่ไปยายยังอยากลงจับอยู่ได้เลยก็ว่าแต่งเจ็บเจ็บเจ็บพอแล้วลูกเจ็บแล้วก็พออยากไปล้างน้ำเกลือได้เลยน้ำเกลืออยู่ใส่อ่ะอยู่บ้านโอ้ยมาสิไปสิอยู่งานบ่ไปไปล้างล้างอันนี้ก็พอแล้วก็บ่ต้องลงน้ำยายดิล้างน้ำสะอาดยายก็สิถ่านน้ำแมนมาพุ่นแล้วจังสิเมื่อสิลบเมื่อลบมาจังไหนเอาน้ำล้างแล้วล้างแล้วเดี๋ยวมันอย่าไปแตะมันไม่ต้องไปใส่รองเท้าบูทเดี๋ยวก็เหยียบไปนั่นอีกอ่ะควายควายเฮาผูกไว้ในห่วยนั่นแหละตรงห่วยตรงนั้นน่ะไปหาเขากินก่อนแรงแรงแรงก็แรงไฟไหม้หมดเลยตรงนั้นนะไม่มีฟางให้ควายกินเลยมีแต่หินหินกรวดแดงแดงแล้วควายมามันจะได้กินหรือฟังเลยฮะ
มันกินมีบ่แม่อยู่ต้องจะมาจะกินแล้วเนี่ยพอขึ้นมาไว้ซั่นแหละแต่ว่าทันแดดแล้วมันก็บ่กินตอนเช้ามันจะกินอยู่ซื้อมากมันกินตอนแรงตอนแรงได้เอาขึ้นมาไว้นี่มาไว้ให้มันกินเฟืองเอาไปผูกไว้อย่างซั่นไอ้ต้นมันเจ็บแขนอย่าเปิดน้ำให้ป้านะให้ยายยายจะล้างตัวมีแต่คิดเปอะเนี่ยต้นในนี่ก็เหี่ยวลดน้ำก็บ่ลดจะตายยายชวดบ่อยู่ตายเบิดของเหี่ยวเบิดนี่จะป้าได้พอได้กินยังปลายังอยู่นะจะจับมันไม่ได้ค่ะลงไปจับแล้วมันเอาไม่ได้คิปเปอร์มันหลายคิปเปอร์มันหลายงมกับบ่ได้ซุ่มซักกับบ่ทันก็เลยได้แค่นี้แหละค่ะเอาเมื่อไว้ปนกินเนาะครับแม่ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมคลิปป้ายุพินเด้อค่ะเด้อป้ายุพินมานามาเฝ้าควายให้หลานมื้อนี้หลานบ่อยู่ค่ะเนาะวันที่9 10 11ก็ได้กลับบ้านแล้วค่ะกลับจังหวัดตากแล้ววันที่11ค่ะขอบคุณฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะ